ไปดูข่าวดีของทางบมจอ,อสอมทกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศรางวัลนาตาาชค่ออะอสมทของเราเนี่ยเข้าชิงเกือบเกือบยีรางวัลด้วยกันนะมีทั้งวิทยุแล้วก็มีทั้งโทรทัศน์ด้วยแต่ว่ารางวัลใหญ่ที่ได้รับก็คือรางวัลผู้ประกาศนะครับในฐานะผู้จัดรายการข่าวอายอดเยี่ยมนะครับในด้านของวิทยุคุณอรวรรณกริ่งวิรัตกุลเนี่ยได้รับรางวัลนี้ไปไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนี่คือบรรดา ผู้จัดนะครับของรายการต่างๆของสถานีวิทยุของทางอสอมทอของเราเนี่ยนะนี่คุณอรวรันคุณสายแว่นนะคุณเปิ้ลคุณดีเจบอยนี่นะฮะเมื่อวานเนี่ยรางวัลนาตาราประจําปี2,566เนี่ยจัดขึ้นนะครับนะฮะเป็นการประกาศรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยที่ออกอากาศ ตลอดปี2,566จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์นะครับก็มีผลงานเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบผ่านการทัดเลือกเนี่ย 207รางวัลด้วยกันรวม46รางวัลก็แบ่งเป็นรางวัลด้านละคร27รางวัลด้านข่าว5รางวัลรายการโทรทัศน์6รางวัลวิทยุ6รางวัลแล้วก็รางวัลเกียรติยศ2รางวัลด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปว่าบมจอสองทของเราในเข้าชิง16รางวัลนะครับแบ่งเป็นวิทยุเนี่ย10รางวัลแล้วก็ทีวีเนี่ย6รางวัลด้วยกัน โดยรางวัลใหญ่ที่บมจอสมทได้รับนะครับนั่นก็คือรางวัลที่คุณตุ๊กอรรวันเกียรติวิรัตกุลเนี่ยจากรายการข่าวเข้มประเด็นค้นจากสถานีวิทยุ FM 96.5เคลื่อนความคิดได้รับรางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมนี่ฮะคุณพี่ตุ๊กของเราเนี่ยนะฮะรับรางวัลไปนะครับคือก่อนก่อนที่จะไปรับรางวัลนะ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอรวรันด้วยคุณอรวรันบอกว่าคือจริงๆเนี่ยแกอยากได้ให้ทางสำนักข่าวของเราเนี่ยได้รางวัลสกู๊ปยอดเยี่ยมคะ่ะแต่ว่าเป็นแกที่ได้รางวัลไปเนี่ย<ก>นะก็จริงจริงแล้วถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพนะคะ<ช>แล้วก็ขับเคลื่อนงานให้กับอสอมทมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆ<ช>นะคะเพราะว่ารางวัลนาตราชเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในแวดวงของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของข่าวเองก็ดีรายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็ละครต่าง เป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตนะคะจากคนในวงการเดียวกัน,น,นครับไปฟังเสียงคุณอรวรรณกันหน่อยคุณอรวรรณบอกว่าต้องขอบคุณอสมทน,นะครับที่ให้โอกาสจัดรายการที่คลื่น96.5เนี่ยมานานกว่า20ปีรางวัลน,นี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นรางวัลแรกในชีวิตของการทํางานด้านสื่อมวลชนนะครับ เป็นเครื่องยืนยันนะครับในการที่จะทําหน้าที่นะครับที่จะตั้งใจนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รอบด้านทําให้สาธารณะทําให้สังคมและประชาชนได้รับประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ไ <c oughs> ปฟังเสียงคุณอรวรันกันหน่อยนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นรางวัลที่ตัวเองดีใจมากนี่คือรางวัลแรกในชีวิตของการทํางานตั้งแต่เป็นสื่อมวลชนมาเลยนะคะเราก็ตั้งใจที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รอบด้านแล้วก็สามารถที่จะทําให้สาธารณะนะคะสังคมแล้วก็ประเทศชาติประชาชนเราได้ประโยชน์จากการติดตามข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะ,นะคะเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานในวงการสื่อทุกท่านด้วยนะคะ